เนี่ยนายมาพอดีเลยเพราะนั้นเราตัวนี้ของเราเองเราน้ำมันเขาเนี่ยเปลี่ยนเลี้ยงคนขับมาดิเราเสียแต่พวกนี้มันสบายพอดีนะประสานไปทางชลประทานนะครับก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีว่าให้เอาลงบรรเทาความเดือดร้อนได้ช่วยกันละคลองและจุดนี้เป็นจุดสำคัญเพราะเป็นปากคลองที่จากคลอง12เนี่ยแยกจากคลองลังสิตไอ้คลองลพีพัฒน์นะครับเพราะนั้นเมื่อจากจุดนี้พอน้ำเข้าไปสะดวกผมเชื่อว่าพี่น้องชาวคลอง12ต่อไปนี้เนี่ยเกษตรกรทั้งหมดจะไม่ขาดน้ำนั่นในหน้าแล้งเพราะหลายจุดที่เป็นดอนน้ำเมื่อน้ำเข้าไปแล้วมันไปไม่ได้เพราะเป็นดอนแล้วไม่มีการขุดลอกมานานแล้วนะครับวันนี้ซึ่งเราก็โชคดีที่ว่าท่านนายกเสวกคนเจริญสุขเนี่ยนะครับท่านมีความคิดที่จะหาโป๊ะมาแล้วเราก็ซื้อโป๊ะซื้อแมคโครของเราเองโดยมีพี่น้องหลายๆกันช่วยกันนะแล้วต่อไปนี้เรือลำนี้โป๊ะลำนี้ก็จะเดินตลอดแล้วจะเดินให้ทุกคลองที่มีปัญหาเรื่องการแล้งน้ำคราวนี้นะครับคิดว่าครั้งต่อไปนี้คงไม่แล้งแล้วล่ะเพราะเราต้องแก้ปัญหาให้มันถาวรมันทำอะไรเยอะไม่ได้น้ำมันไม่มีอ่ะเพราะมันปกติมันต้องโอ้ใช้วันดูน้ำตาลอะไรในสวนต้องใช้วันหนึ่งสองสามนิ้วมืออ่ะนี่เราทำไปลดเยอะมันเดี๋ยวไอ้ที่เราทำไปแล้วมันไม่พอแล้วก็ต้องย่อยๆขอแค่พอเพียงครับนี่ที่นี่แล้วนี่ทีมทั้งหมดก็เอาเครื่องจักรลงมาช่วยแหวกคลองนี่ดีไหมก็ดีอ่ะมันคลองมันที่ลึกขึ้นที่ฟางขึ้นน้ำมันที่สะดวกอ่ะเพราะนี่คลองมันตื้นเขินไงตื้นเขินแล้วน้ำแล้วพี่พัดมันลึกแล้วในคลองที่สองมันตื้นแล้วก็พอปล่อยน้ำน้ำมันก็ไปน้ำก็ไม่พอมันก็เดินร้องทั้งหมดทั้งคลองอ่ะอ๋อหลายเดือนแล้วครับแล้วมาหลายเดือนแล้วน้ำไม่มีแล้วเราได้แก้ปัญหายังไงบ้างแก้ปัญหาก็มีบ้างผู้ใหญ่หมู่8เขารวมตัวรวมตัวเป็นกลุ่มเป็นคณะกรรมการสูบน้ำจากคลอง13ส่งช่วยเข้ามาช่วยบรรเทาแต่ก็ไม่พอใช้เอาเครื่องจักรมาช่วยนี่เรารู้สึกยังไงบ้างชาวบ้านจะได้ใช้ดีมากเลยฮะเกษตรกรก็คงจะดีกว่าที่ผ่านมาเพราะว่าใครที่อยู่นอกๆเนี่ยน้ำก็อาจจะพอใช้แล้วเข้าไปข้างในเนี่ยเป็นคลองพอร้อนน้ำมันตื้นเขินมากน้ำเข้าไปไม่ถึงอย่างบางเจ้าเนี่ยเขาไม่ทำเลยหยุดไปเลยเพราะว่าขาดน้ำที่จะทำก็รอน้ำจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับและหลายๆจังหวัดที่มีความเจริญแล้วนะครับก็ขอฝากพี่น้องประชาชนไว้นะครับเป็นข้อคิดนะครับในการที่จะตัดสินใจเลือกคนทำงานเลือกคนมีผลงานเลือกคนมีประสบการณ์เลือกคนที่มีวิสัยทัศน์อย่างพลตำรวจโทคำนวณวิทุประจักษ์เข้าไปบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีของเรานะครับก็ขอฝากพี่น้องประชาชนด้วยสำหรับวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณพี่น้องประชาชนเรานะครับทุกภาคส่วนเลยนะครับนี่เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีนะเราจะมีกระเป๋าให้นะครับในกระเป๋านี้จะมีเครื่องวัดความดันนะฮะวัดเครื่องตรวจเบาหวานนะหรือว่ายูยาอะไรก็จะมีในนั้นก็ถือว่าThank you.
ยกได้นะยกได้นะตอบด้วยครับฝากลูกเด็กนะครับโบพี่โบเดี๋ยวรถมาแต่งใหม่คนเรียกจะของเนี่ยน่าจะรู้เข้ากับทุกคนน้ำหลักไม้ตื้อเนี่ยกำลังชอบรับทั้งเดือนโดยพึ่งโดยประธานนะครับ